สาวๆที่ชอบใส่กระโปรงบานเป็นคนที่นึกถึงเรื่องในอดีตและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเดี๋ยวด้วยอ่ะบานเนอะเจ็บใจทุกครั้งเวลาเดินซอกตึกอ่ะที่ช่อง3เป็นไหมคะบานแล้วก็ปิวบาลีนนนะคะมาทีไรปูไม่เป็นไรปูเวลาปูปิวเขาเห็นปูอ้าใครมานี่ไว้เดี๋ยวนี้นะไปเปิดได้ค่ะแหมออดมาแขกมาตกใจนี่เราเมาส์ต่อบางทีเราเดินมาใช่ค่ะใช่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 นักเรียนเชิญค่ะทำความเคารพไม่ต้องสวัสดีค่ะคุณครูเต็มยศนะครับเต็มยศไหมคะวันนี้วันครูคะเชิญเลยนั่งพื้นดีไหมคะไม่ดีค่ะคุณครูคนอยู่นี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ว่าภาษาไทยก็ปีละครั้งใช่ไหมอ๋อคือพูดเกินไปจะนั่งพื้นนั่งบนดีกว่านะคะโอ้ยวันนี้ขอบคุณครูลิลลี่มากๆเลยนะคะให้เกียรติกับพวกเราทีวีปีละครั้งเลยคะวันนี้คุณครูคะวันนี้ชุดสวยมากมาแบบไทยๆด้วยก็ว่าผู้หญิงใช่ไหมคะแต่แล้วออกเสียงนี้มันไม่ถูกต้องต้องออกเสียงให้ถูกต้องวันภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำนะคะสวยมากน่าชื่นชมดูสิน่ารักเจอกระโปรงกระเป๋าครูก็มีลายดอกกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บใส่อะไรคะชอบดอกค่ะดอกไม้ดอกไม้เต็มเลยอะไรอยู่เต็มที่ปรายการนี้เต็มที่สดสดเต็มที่นะคะเต็มที่ไม่ต้องยั้งนะคะไม่ยั้งเราไม่เคยยั้งไม่ต้องยั้งเรื่องของภาษาไทยนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวช่วยออกมาเองเดี๋ยวก็หลุดเองน่ากลัวนะคะออกอากาศสดไม่เป็นไรค่ะพี่ลิลลี่ค่ะเต็มที่พี่ลิลลี่ค่ะคืออย่างนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวนะบอกว่าเด็กนักเรียนไทยจำนวนมากอ่านภาษาไทยไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้เพราะคุณครูสอนสะกดคำไม่ถูกวิธีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียนสะกดคำรอเอือเรือบอไอใบเดี๋ยวนี้คุณครูบางท่านสอนไม้ม้วนบอใบไม้ใบสระเอรอเรือสระอืออ่างเรืออันนั้นคือเหมาะสำหรับการเขียนไทยถ้าเขียนไทยก็ต้องบอกแบบนั้นถูกแต่ถ้าจะออกเป็นเสียงคำเนี่ยมันไม่สมควรออกแบบนั้นถูกไหมก็ไอไก่ไม่เอกไก่ไม่ใช่มาลายกอเอกนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็คือต้องเอาไปเขียนต้องแยกออกว่าเขียนหรือพูดดังนั้นคุณครูก็ต้องชัดเจนด้วยว่าตอนนี้กำลังสอนอะไรสอนอะไรอยู่เขียนหรือว่าออกเสียงค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกเลยบอกว่าภาษาไทยในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันถึงขั้นวิกฤตแล้วคุณครูคะมันมีคำแปลกๆประหลาดมาเยอะแยะมากมายไปหมดก็รับเชิญอย่างนี้ทุกปีนะคะก็เห็นเขาบอกว่าวิกฤตทุกปีอะแล้วก็รู้ว่าวิกฤตจริงไหมคะมันอยู่ที่คุณคนมองมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะน้องไก่จริงค่ะจริงค่ะจริงเลยนะจริงเถอะจริงค่ะเห็นไหมเขาก็รู้ว่าไหนคนเรียกไหนคนจริงจริงเถอะเลยเอาไว้ส่วนตัวเอาไว้นี่เล่นกันคือเคอะคือเคอะหวัดดีเคอะมิง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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่แต่พอเราออกทีวีเราก็ปวดเฮดน้องสองคนนี้เขาเงียบไปเลยนะหนูแย่งหมดเลยจริงจริงเลยครูขาจริงๆตัวแรงในรายการไม่ใช่หนูนะคะใครนางคนนี้ค่ะพี่ใหญ่ก็ว่าพี่หน้าค่ะเอาแหววตอนนี้นางกำลังลองชิมรางครูก่อนเดี๋ยวเวลาผ่านไปเดี๋ยวพอนางเริ่มชินเดี๋ยวนางจะใส่เมมอยู่เมมกำลังเมมโอเคจะได้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเวลาพูดคุยกับคุณครูนี่ไงจะได้ใช้ภาษาไทยถูกต้องเวลาพูดคุยกับคุณครูเขารู้จักกาลและเทศะน้องนีน่าขอกาลก็คือเวลาเทศะสถานที่ใช่ไหมขอให้รู้จักกาลและเทศะของปู่เนาะค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่เขาเล่นเมื่อกี้เขินเขาเล่นแต่จริงๆเขาพูดได้พี่บัตรตรงไหนถ้างั้นพวกหนูก็คงไม่ได้เป็นพิธีกรถูกป่ะน่าจะคราชครัชมาองเริ่มรองใช่ไหมคะครัชเนี่ยเรารู้ว่าคุยเล่นกันถ้าเกิดหนูไปพบนายประวิตรเนี่ยไปนายครัชอะไรครัชจะโดนไม่ใช่น้อยก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ป้าคือคุณครูว่าต้องมองให้ออกว่าเจตนาต้องการอะไรมันมีข้อดีคือสนุกสนานกันเองถูกไหมใช่ค่ะอ๋อคือตราบใดที่เรารู้ว่าที่ถูกต้องคืออะไรนะคะแล้วก็ช่วงไหนเล่นช่วงไหนจริงอันนี้โอเคใช้ได้ใช่ก็คือต้องรู้จักลักษณะธรรมชาติของภาษาว่ามันเปลี่ยนแปลงได้และภาษามีระดับอันนี้เรียกกันเองไอ้ LINE Facebook ก็คือส่วนตัวถูกไหมจะไปพูดเต็มๆเหรอคุณไก่มีสุขครับกลางวันนี้เราไปรับประทานอาหารกลางวันกันดีไหมครับครับอันนี้เพื่อนพูดกันนะเพื่อนพูดกันอย่างนี้ได้เหรอคะเฮ้ยไก่เมืองว่าไงวะจะแหลกอะไรลีกลางวันเนี้ย
ใช่ไหมถูกจิตมากค่ะครูมีแหลกปูแหลกกุ้งแหลกหอยคุณจะแหลกอะไรแล้วแต่ว่าอยากจะขงแหลกอะไรไปอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมชาติวิวัฒนาการทางด้านภาษามาได้ก็ไปได้เหมือนแฟชั่นบ่องตรงไงมีอยู่ครั้งนึงอ่ะโหปีนี้มากบ่องตรงบ่องตรงถามว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้ใครพูดบ่องตรงนี้เฉยไหมที่สุดระเบิ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 ดแล้วอ่ะคือแต่ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยเราคุยกันด้วยภาษาวัยรุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะจริงๆจะมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมเดี๋ยวนายว่าชีมิหอซึ่งเราก็รู้กันอยู่แบบนี้มันสนุกกว่าจุงเบยใช่ไหมเดี๋ยวน้องๆเมื่อกี้พูดว่าชีมิหอคือเสียงมันได้เพราะเป็นภาษาพูดทีนี้เวลาไปเขียนเนี่ยทำยังไงให้รู้สึกภาษามีวิญญาณเขาจึงต้องใช้การสะกดที่มันแปลกๆจุงเบยอย่างนี้ให้รู้ว่าอ๋อจังเลยแล้วรู้สึกวิญญาณมันมางทีว่าใช้จุงเบยปุ๊บรู้สึกมันน่ารักอ่ะน่ารักมันก็เกิดน่ารักใช่ไหมใช่เนี่ยคือมันก็พยายามถ่ายเสียงไงให้เป็นแบบว่าถ้าเกิดคำว่าน่ารักธรรมดามันก็ธรรมดาถ้าเกิดน่ารักอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเห็นวิญญาณมาทันทีนี่แหละภาษาใช่ไหมใช่สมัยตอนนี้หน้าเด็กๆหรือว่าเป็นวัยรุ่นจำได้เลยช้าไปต่อยอุ๊ยตายแล้วแต่ว่าอะไรอ่ะช้าไปต่อยจำได้อะไรคุณลิลี่ถอยไม่ต่อโอ้พี่เกิดไม่ทันนะเฮ้ยออกรายการนี้ทำไมต้องเสียงเสียงกระชากวะช้าไปต่อยช้าไปต่อยช้าไปต่อยที่โตที่กี่หนูได้ยินไหมเคยเด็กฮาร์ดอย่างเงี้ยเด็กฮาร์ดโอ้โหวันนี้สีสาแต่งตัวจ้าบมากจ้าบมากกิ๊กเก๋อยู่เลก้าเลิกพูดแล้วเก๋ไก่ชไรเดอร์เห็นไหมมันมาแล้วมันก็ไปชั่วโมงนี้ใครมาพูดสิไม่ได้เลยอารมณ์เสียมากแล้วเมื่อวานยังพูดอยู่เลยอ่ะจริงเหรอคะคำว่าคำอะไรนะเก๋ไก่ชไรเดอร์ก็คือแล้วแต่กลุ่มอะเนาะบางกลุ่มก็ยังใช้อยู่ก็มาเหมือนแฟชั่นบอกคุณผู้ชมว่าทุกปีเราก็จะพูดอย่างเงี้ยแหละค่ะว่าวิบัติวิบัติถ้าวิบัติจริงพิธีกรก็คงไม่ได้มาหากินทุกวันนี้ถูกไหมฮะเราก็ยังอยู่ในอาชีพได้ประกาศข่าวได้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องถูกไหมใช้คือการละเทศะต้องบอกน้องวัยรุ่นแต่ไม่ได้สนับสนุนใช้ผิดนะแต่เข้าใจว่าคนที่สอนภาษาเนี่ยคือมันเปลี่ยนแปลงกันได้เราต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเวลาคุณเปรียบเทียบอะไรอ่ะคุณต้องเปรียบเทียบให้มันของเหมือนกันเมื่อ50ปีก่อนกับสมัยนี้นี่มันเป็นโลกที่มีอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กสมัยก่อนไม่มีเวลาคุณเปรียบคุณต้องเปรียบเอาแอปเปิลกับแอปเปิลมาชนกันเอาเชอร์รี่กับเชอร์รี่มาชนกันไม่ใช่คุณไปเปรียบเทียบเมื่อ50ปีกับชั่วโมงนี้มันไม่ใช่อ่ะคือคุณจะบอกว่าการใช้ภาษาไทยที่ผิดวันนี้เนี่ยเหมือนกับเด็กวัยรุ่นที่มีเซ็กในวัยเรียนค่ะยังไงฮะยังไงคะอุตาโตจังชอบมากชอบเหรอคะน้องตัวสมองสมองฝ่อนะเอ้ยอันนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่คือน้องแม่น้องปูไก่น้องไก่น้องบูมน้องบูมคนนี้ไม่ต้องไปจำชื่อก็ได้ค่ะคืออย่างนี้ชื่อบูมเราห้ามได้ไหมถามจริงเอาพูดตรงๆว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือก่อนวัยอันควรอ่ะเราห้ามเด็กได้ไหมยาไม่ได้แต่ให้ความรู้ชั่วโมงนี้ถามจริงว่าเด็กสมัยนี้ห้ามได้ไหมเราปลูกจิตสำนึกดีกว่าไหมใช่ใช่คือให้เขารู้จักยั้งคิดนะช่างจิตช่างใจมีสติรู้ผิดชอบช่วยดีสอนตรงนี้ค่ะสมมติการใช้ภาษาไทยที่ผิดมันก็เหมือนที่มีเซ็กในวัยเรียนถูกไหมคือเราพูดหลักการได้แต่ชีวิตจริงเนี่ยมันก็แอบทำกันมันแอบจ่องคืบกันเพาะจึงๆเพาะจึงๆกันถูกไหมเราต้องสอนอะไรให้เด็กตรงนี้ให้เด็กถูกไหมปลูกฝังปลูกฝังสิ่งนี้คือมันพลาดมาแล้วคือมันติดเอชขึ้นมาหรือมีลูกขึ้นมาทำไงก็ต้องให้กำลังใจและหาทางออกแก้ไขให้เขาถูกไม่ใช่ว่าเอาเด็กทิ้งหรือทำแท้งถูกไหมฉะนั้นเนี่ยการใช้ภาษาไทยที่ผิดอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าอะไรคือที่ถูกแล้วก็อะไรคนที่จะแก้ปัญหากันยังไงต้องช่วยกันค่ะไม่ใช่ไปว่าเขาใช่แต่ถ้าคุณครูลิลี่พูดมาแบบนี้ใครล่ะจะทำหน้าที่ตรงนี้ช่วยปลูกฝังนะคะสิ่งที่ถูกต้องในหัวใจของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยผู้ใหญ่ค่ะตั้งแต่นายประวิตรลงมาเลยนะท่านช่องสามนายประวิตรอีกแล้วเลยนะคะค่ะช่อง7นะทุกช่องนะหนังสือพิมพ์ถูกไหมทุกอย่างพิธีกรดาราศิลปินพ่อแม่ครูและเด็กและโดยเฉพาะทุกคนมีอิทธิพลต่อกันโดยเฉพาะเป็นกลุ่มนะทุกคนมีสามัญสำนึกต้องช่วยกันไม่ใช่แค่สื่อมวลชนอย่างเดียวต้องช่วยกันทุกแขนงถูกไหมคือทุกคนช่วยกันเลยต้องช่วยกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะทุกปีดิฉันก็ถูกสัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็คำถามเดิมๆแล้วก็ตอบอย่างเงี้ยถูกไหมไม่ครูคะแต่ทุกวันในพิธีกรอย่างพวกเราเองเนี่ยเราก็มีความสนุกในโลกส่วนตัวของเราอย่างโซเชียลเนี่ยเราก็มีของเราแล้วเราก็สนุกของเราเราก็หนูก็มีแบบเวลาแทนคำลูกหนูจะเป็นนักกาคือกอไก่แล้วก็แบบไม้เลขเจ็ดแล้วก็สระอาเยอะๆนักกาอะ
ไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะแทนอะไรที่มันสนุกคืออยากให้เป็นกันเองกับคนที่เข้ามาอ่านถูกคือเราก็ต้องเหมือนกับว่าบอกให้เขารู้ว่าเรากำลังแยกแยะพื้นที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งแบบพอจัดรายการเราก็ไม่ได้มาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือต้องสอนเนี่ยกาลเทศะแล้วก็มีสติว่าจะใช้ที่ไหนยังไงแค่นี้เองค่ะคือถ้าภาษาไม่เปลี่ยนแปลงเลยอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของภาษาแล้วใช่ไหมภาษามันจะตายค่ะน้องปูถูกไหมภาษามันจะตายใช่ใช่คำว่าภาษาตายแต่ตอนนี้ครูมองในแง่วิวัฒนาการทางภาษามันเก๋อะนักครับอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพื่อนักการ์ดเห็นไหมนักการ์ดมันดูน่ารักแต่ว่าคุณต้องใช้ถูกต้องถูกที่ถูกทางถูกบุคคลแค่นั้นเองถามว่าห้ามไม่ได้ไหมว่าห้ามผิดว่านักการ์ดนะคะลูกต่อไปเนี้ยห้ามเขียนว่านักการ์ดเราห้ามได้ไหมลูกเราห้ามไม่ได้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 อยากออกเสียงอยากพิมพ์อ่านออกเสียงอยากให้รู้ว่าคนที่อ่านหรือว่าเวลาเราเขียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบอย่างวัยรุ่นใช่ไหมคุยกับเพื่อนก็อยากเวลาแกอ่านอ่ะแกจินตนาการเสียงฉันด้วยนะนี่แหละฉันแบบพูดประโยคนี้แบบถูกเคยได้ยินกันว่าพูดยังไงอ่ะได้อารมณ์มันได้อารมณ์แล้วมันคือภาษาจะมีวิญญาณทันทีถ้านักครับเนี่ยมันก็คือดูทางการเฉยๆทางการเฉยๆแต่นักการ์ดอย่างเงี้ยแบ้วมาแล้วแบ้วมาแล้วแบ้วมาแล้วแต่ว่าอย่างอีกกรณีนึงอย่างคำเนี่ยมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนเป็นมหาลัยมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันอีกกรณีนึงหรือเปล่าคะคนละกรณีอันนี้คือต้องถ้าเกิดจะใช้ถูกต้องต้องมหาวิทยาลัยถูกไหมถ้ามหาลัยเนี่ยก็คือถือว่าตัดคำไม่ได้ตัดคำการต้องเอาไว้กันเองส่วนตัวอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันอันนี้เหมือนกันแต่นี่คือจะค่อนข้างผิดกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นมหาลัยไปเลยมหาลัยแล้วยิ่งผู้ประกาศหรือว่าพิธีกรเนี่ยมหาลัยอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ได้อย่างต้องมหาใช่ไหมคุณครูขาคนนี้เขาก็นักภาษาศาสตร์ใช่ไหมใครคะนี่เหรอคะแต่ต้องพูดแหละพูดใครนะอักษรศาสตร์อักษรศาสตร์แต่ว่าเราไม่ได้เน้นแบบภาษาไทยแบบเป๊ะๆก็มีเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยครูแต่ว่าก็เข้าใจที่ครูพูดทุกอย่างเลยนะทุกอย่างแต่เราก็หลุดเหมือนกันไงเราก็ใช่ไหมเราก็มีพูดแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดอันตรายจริงๆยิ่งกว่าพวกภาษาแบ๊วๆของเด็กวัยรุ่นนะคือไทยคำอังกฤษคำอันนี้น่ากลัวอันนี้ไม่ได้ในวัยอย่างของรุ่นบูมเพื่อนๆอะไรเงี้ยหลายคนก็เริ่มแบบว่าจบเมืองนอกไปเรียนตั้งแต่มัธยมกลับมาก็จะแบบอย่างสอเสือเนี่ยขุยออกมาไม่ทำลายคือวันนี้เรื่องของแม่เปลี่ยนหมดเลยเอ้ยแกสวัสดีจริงออกมาไหมชิชชู่ไหมหรืออะไรคือในบางครั้งน่าห่วงมากกว่าก็คือพูดภาษาไทยก็ต้องพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษไปเลยคือสปีดทั้งประโยคสิบอสครับคอนเฟิร์มตกลงมีคำว่าคะคำเดียวที่เป็นภาษาไทยบอสกับคอนเฟิร์มนี่ใช่ไหมใช่ไหมคือก็พูดภาษาอังกฤษทั้งประโยคคุณตายแล้วไม่มีหน้าอยู่ภาษาอังกฤษดิฉันจะไม่กล้าพูดอายุเคก็อยู่พูดไปเลยภาษาอังกฤษไม่ต้องมาไทยอังกฤษใช่ไหมสักอย่างอันนี้ถามครูเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าเลือกสักหนึ่งเลือกสักหนึ่งอย่างไม่ครูเชื่อไหมหนูอยู่กับนีน่ามาจะ10ปีนะคะพี่นีน่าไม่เคยพูดภาษาไทยคำประโยคอังกฤษคำไม่มีอย่างนี้นะคะไทยก็ไทยหมดอังกฤษก็อังกฤษหมดเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่เคยหยุดเลย very good wow excellential excellent ดูกัน excellential มันคืออะไรหนูก็ไปของหนูเลยค่ะหนูก็ไปของหนูเลยค่ะ it's a very good คุณเล่นๆค่ะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีศัพท์เนี่ยเพี้ยนๆแปลกๆอย่างที่เราคุยกันเนี่ยค่ะมีคำไหนบ้างคุณเลลี่ช่วยยกตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆแล้วคุณคิดว่ามันผิดเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนค่ะเอาง่ายๆนะคำว่าฉันเนี่ยอย่าไปอย่างเงี้ยใช้ชอช้างได้ผิดเลยอันนี้คือน่าเกลียดกว่าจริงไม่ต้องชอฉิ่งเท่านั้นฉันอย่าไปเขียนฉันอย่าไปเขียนชอช้างอย่างเงี้ยถ้าบางทีอยากให้เพื่อนอ่านแล้วแบบฉันน่ะแกฉันนะอันนี้คุณครูไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครูไม่เห็นเดี๋ยวนี้เป็นฉันด้วยไม่ใช่ฉันอย่างเดียวฉันว่านะตั้งใจให้มันผิดอันนี้คืออันนี้เห็นด้วยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ไอ้ฉันเนี่ยกลัวมันสับสนว่าตกลงกลัวเด็กคนนั้นจะคิดว่าฉันเนี่ยมันต้องใช้ชอช้างแต่ไอ้ฉันเนี่ยตั้งใจแบ๊วถูกไหมฉันคิดว่าฉันสระอาหนูเยอะๆอันนี้ต้องแยกประเด็นอันนี้ถือว่าตั้งใจแบ๊วรู้ว่าที่ถูกก็คือฉันแต่อย่างเงี้ยครูกลัวว่าเด็กมันจะเข้าใจว่าฉันน่ะฉันเนี่ยคือชั้นวางของเออจับประเด็นครูถูกละคือถ้าจะเล่นโดยให้ภาษามีอารมณ์ก็ให้มันผิดแบบรู้ไปเลยว่าผิดเพื่อใส่อารมณ์เข้าไปแต่ถ้าจะเป็นพิธีกรนะเธอสุดขมวดปมให้ดิฉันสวยมากสวยแล้ว1 1อย่าง1อย่างครูต่อใช่มั้ยคะแต่ถ้าเกิดสมมุติจะเขียนคำที่ถูกอยู่แล้วเนี่ยจะพยายามจะเล่นแต่เป็นสะกดแล้วมันผิดเหมือนกับใกล้เคียงมากเนี่ยโดยไม่ได้ใส่ความตั้งใจเป็นมูดอารมณ์เต็มๆเนี่ยครูไม่อยากให้ทำเพราะเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยคนจะจำในแพทเทิร์นที่ผิดอุ๊ยไทยคำอังกฤษคำจะจำในรูปแบบที่ผิด
แทนที่จะจำคำที่ถูกใช่ไหมแล้วจะมีครูภาษาไทยคนใหม่ชื่อครูไก่ค่ะซึ่งก็เหมาะนะเป็นลูกศิษย์ของครูลิลลี่ค่ะโอ้ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะบางทีก็โดนว่าเยอะเหมือนกันค่ะรายการนี้ถ้าเกิดรับผู้หญิง5คนก็โอเคนะโอเคไหมชวนนะมาสมัครงานเลยเนี่ย5คนไปเลยภาษาอังกฤษเนี่ยคำไหนอ่านพี่นาพี่นาอ่านว่าอะไรคำไหนอ่านแบบพี่ไก่เรียกครูนะเรียกภาษาลาวก็น้องไก่โอ้อันนี้ไม่ต้องภาษาค่ะอันนี้ไม่ต้องภาษาเบาไปได้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเมียงนะเนาะเจ้าสีจังหวัดอันใหญ่ค่ะโอ้ยคนกรุงเทพอ๋อคุณเทพอำเภอเมียงอำเภอเมียงแต่พูดเก่งนะเออพูดถึงภาษาถิ่นเนี่ยก็ควรจะอนุรักษ์นะค่ะให้ภูมิใจว่าไม่จำเป็นต้องพูดภาษากรุงเทพใช่ไหมให้ภูมิใจในบ้านเราบ้านเกิดอ่ะค่ะเออน้องปูค่ะพูดภาษาเหนือได้ไหมลูกเป็นคนเชียงใหม่พูดไม่ได้เลยอู้กับเมืองได้กระเจ้าอู้ประจางกระเจ้าเชียงใหม่พิษณุโลกอุดรกทมใช่ไหมคะกทมชอบค่ะอุดรภาคไหนคะทุกภาคที่ภาคไหนสนุกสุดภาคพิสดารขอไปอยู่ด้วยได้ไหมคะชอบไม่แต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะภาษาไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่เวลาน้องๆหรือว่าคนสมัยเนี้ยที่พิมพ์ผิดแต่บางคนอ่ะใช้ตัวอักษรที่แบบบุกอ่านไม่ออกเลยนะเอาฉอฉิ่งคอละคังเอาอะไรอย่างเงี้ยมาพิมพ์ในแฟนเพจที่แบบบางครั้งเราเห็นนะเป็นประโยคที่แบบเห็นปุ๊บแบบขัดใจใช่ไหมอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกคือถือว่าถ้าเกิดภาษามันเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารอันนั้นถือเป็นภาษาได้เป็นภาษามีหลายแบบภาษารูเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอะไรนะอันนี้โต๊ะอย่างเงี้ยภาษารูเอออย่างไก่เนี่ยเขาจะเรามีรหัสลับกันนะไหลกุยใช่ไหลกุยนี่ก็แปลว่าไก่เออเป็นภาษาสระอูสระไออูอะไรเสียงสั้นเสียงยาวมันเยอะตรงนี้นะชั่วโมงนึงก็ไม่จบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเยอะมากมันเป็นรหัสลับแบบคือเป็นการสร้างสรรค์ทางภาษาอย่างที่น้องบูมบอกก็คือถูกว่าเออสะกดด้วยอะไรอ่ะคอรักคังคอควายคอคนเอามามั่วคือมันเป็นโค้ดลับกันน่ะเขาตั้งใจให้แบบว่าออกแบบมาใหม่ใช่แต่มันก็มีข้อเสียนะในความรู้สึกบูมอย่างถ้าสมมติว่าในโทรศัพท์ส่วนมากอะเวลาพิมพ์อะไรเนี่ยมันก็จะมีแก้ให้เป็นภาษาอังกฤษถูกป่ะคะเขาจะแก้ให้ออโต้คอเล็กแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยไม่มีและคนสมัยเนี้ยถ้าให้แบบมานั่งเขียนจริงๆเฮ้ยสรุปอะไรกะลันอะเฮ้ยจะสะกดยังไงเลยพอถึงเวลาจะเขียนไม่ถูกคุณก็ต้องแยกให้ถูกว่าได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างแต่ครูกำลังคิดว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ภาษาที่เรากำลังพูดกันในวันนี้นะสมัยก่อนเรามีภาษาร้อยแก้วภาษาร้อยกรองภาษาสื่อมวลชนไอ้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งแขนงนะเนี่ยกำลังแยกแขนงไปเลยใช่ไหมคะภาษาแชทออนไลน์นะโซเชียลแล้วก็โลกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งแขนงที่เฉพาะกลุ่มเฉพาะกิจเฉพาะเนี่ยน่าสนใจนี่กระทรวงศึกษาเขาติดต่อครูเป็นที่ปรึกษาบ้างไหมเนาะเออพอดีฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาก็คงไม่มีใครมาติดต่อเลยสาวชาวบ้านอย่างดีฉันโอ้แต่ว่าน่าสนใจไงคือแบบแยกแขนงไปเลยเป็นภาษาแชทออนไลน์ใช่มันน่าจะอีกแขนงนึงคุณเดี๋ยวก่อนสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์เราถือว่าแยกถูกไหมค่ะคำว่าโจเนี่ยเขาจะยอมรับทั่วไปว่าคือแทนวัยรุ่นเยาวชนเห็นไหมก็คือนี่คือภาษาหนังสือโจเข้าใจป่ะเออฉะนั้นเนี่ยคุณครูว่าไอ้เนี่ยอาจจะต้องอีกแขนงนึงออกมาเลยอ่ะใช่เพราะแต่เวลาเอามาเขียนเป็นสคริปต์ข่าวเนี่ยเราจะไม่เขียนว่าโจป่วนกลางเมืองสคริปต์ข่าวจะเป็นวัยรุ่นป่วนกลางเมืองแต่ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็เป็นโจป่วนกลางเมืองมันมีบางคำเหมือนกันนะคะที่เคยได้ยินว่าคือใช้มากซะจนแบบต้องเข้าไปในพจนานุกรมเลยอ่ะคือเป็นคำที่บางทีเฮ้ยไม่น่าเป็นไปได้คำใหม่อะไรแบบแต่ใช้จนรู้สึกว่าเขาบัญญัติเอาไว้อย่างเงี้ยคุณครูบัญญัติแต่แยกอีกเล่มหนึ่งนะไม่ใช่เล่มหลักนะไม่ใช่เล่มหลักเป็นเล่มคำคะนองคำสแลงก็แยกต่างหากค่ะแหมวันนี้พูดคุยกับครูลิลลี่สนุกมากต่อค่ะต่อไปเลยเดี๋ยวค่ะครูขายังมีครูทิ้งท้ายช่วงนี้เนี่ยใครๆก็พูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะหลายๆคนเนี่ยลุกขึ้นมาให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากแล้วภาษาไทยของเราล่ะคะครูลิลลี่เราต้องให้ความสำคัญลดลงไปให้ความสำคัญแต่ภาษาอังกฤษหรือยังไงดีครูเรามีบ้านภาษาไทยคือบ้านเราต้องให้อยู่กับที่บ้านเราให้เป็นหลักภาษาอังกฤษเป็นสะพานแค่เป็นสะพานเชื่อมเธอไม่ได้ที่คอยเชื่อมให้ฉันแต่เธอไม่ใช่บ้านของฉันเธอนอนตรงสะพานหรือนอนที่บ้านค่ะนอนบ้านบ้านอ่าบ้านอื่นล้อเล่งค่ะแล้วต้องเอาลากเงาเป็นหลักถูกไหมจริงเราต้องเอาอย่าลืมทุกวันนี้เขมรพม่านะลาวเวียดนามเข้ามาค้าแรงงานในบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องเอาแบบ
ภาษาไทยให้แข็งแรงเพราะเขาต้องใช้ภาษาไทยกับเราค่ะเราก็อังกฤษสำคัญแต่ไม่ที่สุดเราพื้นฐานของเราเราต้องให้แข็งแกร่งถูกและในฐานะที่คุณครูลิลี่เนี่ยเป็นครูภาษาไทยชื่อดังคนเก่งเลยคุณครูอย่าเรียกว่าชื่อดังพอคนรู้จักมากที่ชื่นชมเป็นที่รักเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณครูมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณครูสอนภาษาไทยท่านอื่นๆอันนี้ช่วงนี้ฉันแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่เลยค่ะที่พูดมายังไม่ใช่นะคะเอางี้คุณผู้ชมคะค่ะแล้วก็เด็กๆคุณครูผู้ปกครองทุกคนในบ้านเมืองเราคุณครูคิดว่ารักภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องเอากับเก็บไว้ก่อนคุณต้องมีความภูมิใจในความเป็นคนไทยรักชาติก่อนอะไรที่เป็นของไทยอ่ะคุณต้องภูมิใจมันอย่าไปอายค่ะถ้าคุณรักษาของเราได้ค่ะภาษาไทยเรื่องง่ายก็ไม่ยากหรอกถ้าคุณจะรักษาถูกไหมต้องภูมิใจในความเป็นคนไทยก่อนชาติไทยก่อนต้องปลูกฝังสิ่งนี้ไม่ใช่ตะวันตกเลอะเลอะเลอะค่าไม่ใช่แล้วภาษาไทยเป็นสิ่งที่เขาจะตระหนักเองว่าคุณจะหวงแหนและรักษาใช้มันถูกวิธีไม่ให้สูญหายสมเป็นนางงามได้ไหมคะสมได้เลยเมย่ากับเมย่านะคะเจอเรรี่เข้าไปเรรี่จับกว่าเยอะสิงคโปร์เราต้องภูมิใจพอเราภูมิใจความเป็นไทยปุ๊บอะไรที่เป็นไทยเราจะรักษาและหวงแหนได้แอบบอกนะว่าวันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่รายการนะมาเพราะพิธีกรนะพอเห็นชื่ออะไรน้องๆอ่ะต้องมาหาน้องๆเห็นไหมล่ะเพราะว่าต้องมาปรับปรุงภาษาไทยของน้องๆอย่างเดียวไม่ใช่มาสอนน้องใหม่ไม่ใช่น้องไก่มีสุขได้เคล็ดลับจากคุณครูมากไก่มีสุขจะหวงแหนความเป็นไทยทุกอย่างไว้โดยเฉพาะผู้ชายไทยมีอยู่ที่บ้านหนึ่งท่านโอเคโอเคใช่นะคะวันนี้ขอบคุณครูลิลี่อย่างสูงค่ะสนุกมากได้ความรู้ด้วยสวัสดีค่ะแล้วโอ้โหเดี๋ยวไปต่อรายการอื่นกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากเรื่องของภาษาไทยแล้วอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือผ้าไหมไทยด้วยคราวหน้าเราจะพาไปดูงานนะคะสืบสานตำนานเขาใช้ชื่อว่างานตรานกยูงพระราชทานนะคะผ้าไหมสวยๆทั้งนั้นเลยดูกันตัวนี้น่าจะพาผู้ชมไปดูผู้หญิงอังกฤษใช้หูเนี่ยแหละค่ะยกเหล็กฮะมันบาเริ่มเลยแสดงว่าเขาไม่หูเบาแน่นอนไปบอกหนักแน่ๆเดี๋ยวกลับมายกเหล็กอ่ะยกเหล็กหูเขาไม่เบายกเหล็กยกเหล็กขอบอกว่าสาวๆที่ชอบใส่กระโปรงมินิสเกิร์ตเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีเสน่ห์เย้ายวนใจและเปิดเผย